ราตอนนี้จะมีปากกาสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็ใครมีพวกปากกาสีสีมาร์คเกอร์อะไรก็เอาขึ้นมาใช้กดเบสนะเนื้อหาเรื่องนี้ในปัจจุบันของเราใช่ไหมเราก็จะมีสารต่างๆที่ใช้ในชีวิตของเรามากมายจำแนกได้3ประเภทก็คือสารที่เป็นโกรธเป็นเบสแล้วก็เป็นกลางเวลาครูถามอะไรทุกคนก็มีส่วนร่วมนะเวลาครูมาร์กเธออยากมาร์กอะไรเธอก็มาร์กไปที่มาร์กสาร3ประเภทนี้สารที่เราใช้ในแต่ละวันมาร์กครูพิมพ์ผิดนะเปลี่ยนเป็นมาร์กมักจะเป็นสารจำพวกกดและก็เบสเป็นส่วนใหญ่ส่วนสารที่เป็นกลางมีไม่มากถ้าเรารู้จักสมบัติและก็ประโยชน์ของสารแล้วเราก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยใช่ไหมดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาสมบัติต่างๆของสารเหล่านี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเราเรามาดูอันแรกสมความเป็นกดเป็นเบสของสารที่ใช้ในบ้านในบ้านเราครูเชื่อว่าบ้านทุกคนมีสารที่เป็นกดแล้วก็เป็นเบสตอนนี้ในร่างกายของเราก็มีนะสารละลายกดคืออะไรสารละลายกดสารละลายโกรธก็คือสารละลายที่มีรสเปรี้ยวเน้นลงไปมีรสเปรี้ยวแล้วก็เปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงหรือไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะได้ก๊าซไฮโดรเจนและเกลือนะคะต่อมาสารละลายเบสคืออะไรคือสารละลายที่มีรสขมหรือมีอะไรประมาณว่าฝาดๆขมๆนี่แหละจะเป็นเบสกระดาษลิสมัสเวลาเราทดสอบดูจะเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงินหรือมีลักษณะอื่นๆนะลื่นๆครูพูดผิดหรือมีลักษณะลื่นๆอะไรที่เราใช้ตอนเช้าลื่นๆสบู่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกยาสระผมใครล้างจานตอนเช้าไหมไม่ เพราะว่าตื่นสายทำงานบ้านไม่ทันในการทดสอบสารละลายที่เป็นกรดและเบสทำได้หลายวิธีนะวิธีแรกก็คือการทดสอบกับกระดาษดิสมัทเป็นยังไงเคยเห็นไหมเคยทำกระดาษดิสมัทขึ้นเองไหมอ้าวไม่เคยเหรอคะเราสามารถทำกระดาษลิสมัสเพื่อทดสอบความเป็นกดเป็นเบสขึ้นเองได้จากกระดาษแบบนี้กระดาษ A4 ของเราเนี้ยก็ทำได้นะอินดิเคเตอร์ที่เป็นธรรมชาติมีอะไรบ้างใครตอบได้อัญชันอะไรอีกกะหล่ำม่วงมีอะไรอีกขมิ้นพืชผักสวนครัวที่เป็นสีตัวนั้นเราสามารถเอามาทำเป็นอินดิเคเตอร์ได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วครูก็พาน้องม.1ทำสนุกสนานเฮฮามากเลยตื่นเต้นมาดูการทดสอบกับกระดาษลิสมัสเวลานักเรียนเรียนเงี้ยถ้าครูพูดอะไรไปเวลาครูยกตัวอย่างเวลาครูเรียนก็ได้
วลาครูพูดถึงกระดาษลิสมาร์ทเนาะครูก็จะชอบวาดภาพไปให้เราเห็นภาพเราจะได้จำได้อันนี้ก็ไม่มีสีเนาะกระดาษลิสมาร์ทครูให้เป็นสีอะไรดีวันนี้สีแดงก็แล้วกันชอบสมมุติว่าสวยการเปลี่ยนสีของกระดาษลิสมาร์ทนะกระดาษลิสมาร์ทเรามีสีอะไรบ้างสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินถ้ากระดาษลิสมาร์ทเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงแสดงว่าสารนั้นเป็นสารละลายโกรธโอเคทำได้ตอบได้ถ้าสารละลายสีแดงเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารละลายนั้นเป็นเบสครูจะไปฆ่าทิ้งทำไมไม่มาร์กใช่ไหมสีแดงเป็นสีน้ำเงินเป็นเบสสีน้ำเงินเป็นสีแดงเป็นโกรธแล้วก็ถ้าเราทดสอบกับกระดาษสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงไม่เปลี่ยนสีเลยแสดงว่าสารละลายนั้นเป็นกลางโอเคจำได้แล้วนะว่าอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรมีสถานะเป็นอะไรโอเควิธีทดสอบวิธีที่2ก็คือทดสอบกับฟีนอฟทาลีนฟีนอฟทาลีนปกติแล้วจะมีสีไหมคะจะเป็นสารที่ไม่มีสีถามเองก็ตอบเองอีกแล้วฟีนอฟทาลีนปกติจะไม่มีสีนะสารละลายที่เป็นกรดจะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นไม่มีสีเปลี่ยนจากสีชมพูก็คือสีชมพูตัวนี้เรามีสารอยู่แล้วเรามาทดสอบตอนแรกมันเป็นสีชมพูถ้ามันเป็นกรดมันจะไม่มีสีแต่ถ้าสารละลายที่เป็นเบสจะเปลี่ยนจากไม่มีสีกลายเป็นสีชมพูถึงตอนนี้แล้วมาร์เกอร์ครูก็เสียไปหมดแล้วนะนักเรียนยืมไปหมดแล้วเราระบายสีไปเลยค่ะอยู่ในเอกสารของเราตัวแรกสารละลายที่เป็นโกรธเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นไม่มีสีในตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขวดอะไรขวดอะไรนะขวดรูปชมพูอิเลเมเยอร์ฟาสนะถ้าเราเรียกเป็นภาษาแบบอินเตอร์หน่อยเราระบายสีลงไปจากสีชมพูนะสีชมพูของครูเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นไม่มีสีอันที่สองก็ไม่ต้องระบายอันต่อไปสารละลายที่เป็นเบสจะเปลี่ยนจากไม่มีสีกลายเป็นสีชมพูเราก็ระบายฟ้าที่สองขวดที่สองลงไปโอเคนะทีนี้ต่อไปครูจะยกตัวอย่างให้ดูสารของเราที่ใช้ในบ้านที่มันเป็นโกรธเป็นเบสเป็นกลางมีอะไรบ้างชัดมากเลยใช่ไหมคะเอกสารชัดมากที่โปรเจคเตอร์แต่ว่าที่นักเรียนก็ชัดนะอันแรกเนาะน้ำอัดลมน้ำมะขามอันที่สองเป็นน้ำมะขามนะอันที่สามน้ำมะกรูดต่อไปน้ำส้มสายชูต่อไปน้ำยาลาห้องน้ำแล้วก็โกรดกัดทองนักเรียนเห็นสารพวกนี้แล้วรู้เลยว่าเป็นโกรดมีสมบัติเป็นโกรธนะคะสารพวกนี้ที่ยกตัวอย่างมาก
กระดาษลิสมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงระบายลงไปตรงวงกลมเล็กๆเห็นไหมเปลี่ยนจากสีน้ำเงินครูพาเล่นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมกลายเป็นสีแดงใครเคยกินเป็ดเป็ดโปเคยกินไหมอย่าคิดเป็นเด็ดขาดนะกดรุนแรงเลยตัวนี้อันต่อไปโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็คืออะไรที่เขาเอามาใส่ในขนมเบเกอรี่เค้กอะไรต่างๆผงฟูนะแล้วก็สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือพวกปูนขาวอะไรเงี้ยตอนนี้เมื่อเช้าใครไม่แปรงฟันเมื่อเช้ามีใครไม่แปรงฟันมาโรงเรียนไหมใครนะเวลาเราไปซื้อ อะไรนะผงชูรสใครรู้ว่าชื่อทางเคมีชื่ออะไรไอยูโนโมโตโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะพูดให้มันยากขึ้นแม่ค้าคะขอซื้อโมโนโซเดียมกลูตาเมตซองหนึ่งแม่ค้างงเลยใช่ไหมตัวนี้ที่ยกตัวอย่างมาก็จะมีสบู่นะรูปนี้เป็นสบู่อันนี้เป็นผงขี้เถ้าแล้วก็พวกผงซักฟอกอะไรต่างๆตัวนี้จะมีสมบัติเป็นเบสกระดาษลิสมัสเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีน้ำเงินครูพาเล่นอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้อันต่อไปน้ำที่เราดื่มหรือพวกน้ำกันน้ำกองอะไรต่างๆมีสมบัติเป็นอะไรคะเป็นกลางนะกระดาษลิสมัสเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนสีโอเคพอรู้จักแล้วเนาะต่อไปเรามาดูกฎคืออะไรกฎก็คือกฎย้ายไหมไม่กฎคือสารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเน้นแล้วก็เขียนไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบบางคนไม่มีมาร์กเกอร์ใช่ไหมครูบอกให้เน้นเอาไม้บรรทัดขึ้นมาขีดเน้นขีดกระดาษขาดเน้นมากมายแล้วก็ไฮโดรเจนนั้นสามารถให้โลหะหรือหมู่ธาตุเทียบเท่าโลหะแทนที่ได้ตัวนี้คือกฎกฎที่ละลายน้ำได้เมื่อนำไปละลายน้ำแล้วไฮโดรเจนในหมู่โลหะของกฎจะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนนะคะตัวนี้ไฮโดรเจนไอออนกฎแต่ละชนิดเมื่อสารละลายน้ำจะมีความสามารถในการแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนได้เท่ากันไหมไม่เท่ากันแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนได้ไม่เท่ากันกฎที่แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนได้ดีเรียกว่ากฎแก่สตรองแอซิดนะ
ส่วนกรดที่แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนได้น้อยเรียกว่ากรดอ่อนต่อไปดูสมบัติของกรดที่เราจะสังเกตได้โดยทั่วไปแล้วกรดมีรสเปรี้ยวมีฤทธิ์กัดกร่อนโดยเฉพาะพวกโลหะและก็พลาสติกกัดกร่อนโลหะพลาสติกได้การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ก็เปลี่ยนได้นะคะเช่นเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงโอเปลี่ยนฟีนอฟทาลีนจากสีชมพูเป็นไม่มีสีแล้วก็สารละลายโกรธสามารถนำไฟฟ้าได้เลิศมากนำไฟฟ้าก็ได้ค่า pH ของกรดจะอยู่ระหว่างเท่าไหร่น้อยกว่า7นะคะ3ก็น้อยกว่า7ใช่ไหม3ก็เป็นกรด1ถึง7เป็นกรดไม่ใช่1ถึง6เป็นกรด7เป็นกลางแล้วก็มากกว่า7เป็นเบส pH ตัวนี้น้อยกว่า7สมบัติข้อต่อไปกรดทำปฏิกิริยากับโลหะเกิดได้เกลือแกงแล้วก็การไฮโดรเจนยกเว้นพวกโลหะทองคำทองคำขาวเงินทองแดงแล้วก็ปลอดเรามาดูตัวนี้สังกะสีเป็นโลอะไรนะเป็นโลหะก็ไม่ตอบนะสังกะสีเป็นโลหะแล้วก็ซัลฟูริกเป็นโกรธใช่ไหมสองตัวนี้ทำปฏิกิริยากันเนาะเกิดเป็นซิงค์ซัลเฟตแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นนี่ไงแก๊สไฮโดรเจนที่บอกไปว่าจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้นสมบัติข้อที่6กรดทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือกับน้ำตัวนี้ HCl คือกรดไฮโดรคลอริกบวกกับเบสที่เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์แล้วก็น้ำเงี้ยมันต้องอย่างนี้สิถามอะไรก็ต้องตอบถามอะไรตอบได้เมื่อเราหยดกรดไฮโดรคลอริกลงไปบนปูนคิดภาพไปด้วยนะคะจะได้เกลือแคลเซียมคลอไรด์น้ำแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมาตัวนี้กรดไฮโดรคลอริกบวกกับแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหยดกรดลงไปในอะไรหินอะไรนะปูนหินปูนหินปูนตอนนี้ใครมีหินปูนอยู่ในตัวบ้างในร่างกายของเราอยู่ตรงไหนแคลใครไม่แปรงฟันมานี่แหละก็จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตเราหยดกรดลงไปในฟันเราไปในแคลเราเกิดเป็นแคลเซียมคลอไรด์แล้วก็น้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์โอ้สุดยอดให้คะแนนพิเศษดีไหมสมบัติข้อที่8ข้อสุดท้ายถ้าเราทดสอบสารละลายเจนเชียลไวโอเลตใช้กับกรดได้2ประเภทก็คือกรดจากพืชตัวนี้ถ้ากรดจากพืชบอกไว้เลยว่าสามารถรับประทานได้กดจากพืชก็จะเป็นกดอ่อนอ่อนกดอ่อนนะพืชจะอ่อนจะไม่เปลี่ยนสีของสารละลายเจนเชียลไวโอเลตเช่นกดน้ำส้ม
น้ำมะนาวน้ำมะขามแล้วก็น้ำมะกรูดตัวอย่างเรารู้ไหมว่าสารละลายเจนเชียลไวโอเลตคืออะไรใครเคยใช้บ้างใครเคยเป็นแผลร้อนในไหมเคยใช้สารตัวนี้ไหมยาป้ายปากที่มันเป็นสีม่วงๆเคยใช้ไหมคะเคยตัวนี้แหละเรียกว่าสารละลายเจนเชียลไวโอเลตเราสามารถเอามาทดสอบความเป็นกรดเบสได้อันต่อไปกรดจากแร่ธาตุถ้าเป็นกรดจากแร่ธาตุจะเป็นกรดแก่กรดจากพืชเป็นกรดอ่อนกรดจากแร่ธาตุเป็นกรดแก่จะเปลี่ยนสีของสารเจนเชียลไวโอเลตจากสีม่วงไปเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินตัวอย่างเช่นกรดซัลฟิวริกหรือว่าเรียกว่ากรรมฐานกรดซัลฟิวริกตัวนี้ส่วนมากเอามาทำเป็นน้ำส้มสายชูปลอมนะเดี๋ยวครูจะบอกวิธีว่าเวลาเราไปตามร้านอาหารเงี้ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นน้ำส้มสายชูแท้หรือว่าน้ำส้มสายชูปลอมเดี๋ยวจะบอกแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกก็คือกรดเกลือกรดไนตริกหรือดินปลาสิวแล้วก็น้ำส้มสายชูปลอมนะคะก็จะทำมาจากกรดซัลฟิวริกบวกกับน้ำหมายเหตุครูบอกแล้วหมายเหตุเจนเชียลไวโอเลตคืออะไรบอกไปแล้วนะโอเคแล้วทีนี้มาดูประเภทของกรดกรดก็แยกออกเป็น2ประเภทก็คือกรดอินทรีย์ออร์แกนิกเอซิดแล้วก็มีกรดอินทรีย์แล้วก็มีกรดอนินทรีย์กรดชนิดแรกกรดอินทรีย์นักเรียนเดาว่ากรดอินทรีย์ที่พบในพืชสัตว์แล้วก็จุลินทรีย์เล็กๆตัวนี้เราสามารถรับประทานได้ไหมได้นะคะกรดตัวนี้กรดชนิดนี้มีสมบัติกัดก่อนเล็กน้อยบางชนิดใช้ปรุงแต่งอาหารก็คือกรดน้ำส้มกรดแอซิติกก็คือกรดน้ำส้มนั่นแหละน้ำส้มสายชูของเราเรียกว่ากรดแอซิติกกรดโมสหรือกรดฟอร์มิกกรดบิวไทลิกพบในไหนพบในเนยไขมันนมอะไรพวกนี้จะมีกรดบิวไทลิกอยู่แล้วก็กรดแอคคอร์บิกก็คือวิตามินซีนั่นเองใครเคยกินวิตามินซีเคยบางยี่ห้อนะเขาจะไม่บอกว่าเป็นวิตามินซีไม่พิมพ์เป็นภาษาไทยเขาจะบอกเป็นภาษาอังกฤษแอคคอร์บิกพันมิลลิกรัมหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเมื่อนำมาทดสอบกับสารละลายเจนเชียลไวโอเลตจะเปลี่ยนสีไหมถ้าเป็นกรดอ่อนๆกรดอินทรีย์ไม่เปลี่ยนสีนะคะจากสีม่วงจะไม่เปลี่ยนสีแล้วต่อไปกรดอนินทรีย์ที่โอเคค่ะตกใจหมดเลยนึกว่าเป็นอะไรไปกี่คนคือจังมูสีผ้าไปสิรีบไปแล้วก็รีบมาเดี๋ยวกลับมาแล้วตามไม่ทันช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆต่อไปกรดอนินทรีย์หรือกรดอนินทรีย์ได้มาจากไหนได้มาจากแร่ธาตุนะคะแสดงว่ากรดอนินทรีย์เป็นกรดท
ที่กัดก่อนรุนแรงเป็นกฎแก่ใช่ไหมกัดก่อนรุนแรงเป็นกฎแก่เช่นกรรมฐานซัลฟิวริกนั่นเองแล้วก็กฎเกลือหรือกฎไฮโดรคลอริกดินประสิวหรือว่ากฎไนตรีกกฎคาร์บอนิกที่อยู่ในน้ำอัดลมของเราที่เรากินน้ำอัดลมดื่มน้ำอัดลมกันอ่ะจะมีกฎคาร์บอนิกอยู่ในนั้นกฎอนินทรีย์เป็นกฎที่ไม่ควรนำมาปรุงอาหารเพราะว่าเป็นอันตรายต่อคนสัตว์และพืชอ้าวทำไมน้ำอัดลมมีกฎคาร์บอนิกผสมอยู่ สงสัยไหมไม่สูงไม่สูงก็จะผ่านนะต่อและพืชตลอดจนสิ่งแวดล้อมเช่นดินที่มีสภาวะเป็นกรดมากเกินไปจะทำให้ต้นไม้ตายได้เพราะว่าดินเป็นยังไงเปรี้ยว ดินจะเปรี้ยวนะคะเราก็ต้องปรับปรุงสภาพดินให้มันเป็นกลางถึงจะทำให้ต้นไม้เรายังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ถ้าสิ่งแวดล้อมมีสภาวะเป็นกรดจะทำให้เครื่องมือเครื่องใช้ของเราที่ทำจากโลหะผุก่อนและเมื่อนำมาทดสอบกับสารละลายเจนเชียลไวโอเลตจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินวิธีการทดสอบต่อไปมาดูความเข้มข้นของสารละลายกรดถ้าเราจะทดสอบไม่ใช่ตัวนี้เป็นความเข้มข้นของสารละลายกรดนะข้อ1กรดเข้มข้นหมายถึงอะไรหมายถึงสารละลายที่มีเนื้อกรดอยู่มากแล้วก็มีอะไรผสมอยู่น้อยมีน้ำผสมอยู่น้อยตัวนี้เรียกว่ากรดเข้มข้นต่อไปกรดเจือจางกรดเจือจางคือสารละลายที่มีเนื้อกรดอยู่น้อยและมีน้ำอยู่มากตัวนี้ว่าเรียกว่ากรดเจือจางเรามาดูจะได้ทดสอบน้ำส้มสายชูแล้วน้ำส้มสายชูก็คือสารละลายของกรดแอซิติกหรือเราเรียกว่ากรดน้ำส้มที่เราใช้รับประทานกันอยู่นะคะซึ่งได้จากการหมักแป้งผลไม้หรือน้ำตาลสามารถนำมาปรุงแต่งอาหารได้ตัวนี้เป็นน้ำส้มสายชูแท้สามารถรับประทานได้มาดูว่าน้ำส้มสายชูปลอมทำมาจากอะไรน้ำส้มสายชูปลอมเป็นสารละลายที่มีกรดซัลฟิวริกผสมอยู่ตัวนี้มันจะกัดก่อนมีฤทธิ์กัดก่อนอย่างรุนแรงเขาจะเอามาผสมกับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะกรดซัลฟิวริกเป็นกรดที่มีมาจากแร่ธาตุมีฤทธิ์กัดก่อนรุนแรงนี่ไงไม่ควรนำมาใช้ปรุงแต่งอาหารเพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้มาดูวิธีทดสอบบางครั้งเนาะเราไปกินอะไรดีวันนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บหรือเปล่าเราเคยเห็นน้ำส้มสายชูที่เขาเตรียมไว้ให้เราไหมเคยนะบางทีเขาจะเอาใส่ถ้วยแล้วก็มีพริกใช่ไหมพริกสดหรือว่าพริกอะไรพริกสดหรือว่าพริกหยวกอะไรที่มันเป็นเขียวๆใหญ่ๆนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราสังเกตดูพริกมีพริกมีผักชีนะถ้าเราจะทดสอบถ้าผักชีหรือพริกที่เราใส่ลงไปในน้ำส้มสายชูตัวนี้ถ้าเนื้อพริกยังสดอยู่หรือว่าผักชียังสดอยู่แสดงว่า
ป็นน้ำส้มสายชูแท้แต่ถ้าเนื้อพริกหรือว่าผักชีเราหยุดเป็นเนื้อยุ่ยๆแล้วก็น้ำส้มมีสีขุ่นๆตัวนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูปลอมดูง่ายๆใช่ไหมส่วนมากที่เราไปกินเราเห็นมันขุ่นไหมก็ไม่นะนะเขาก็คงจะเลือกใช้อยู่เนาะวิธีทดสอบน้ำส้มสายชูวิธีที่2ทดสอบกับสารเจนเชียลไวโอเลตมาอีกแล้วสารตัวนี้น้ำส้มสายชูแท้ถ้าเราเอามาทดสอบกับสารเจนเชียลไวโอเลตจะเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนสีน้ำส้มสายชูแท้จะไม่เปลี่ยนสีของสารละลายเจนเชียลไวโอเลตแต่ถ้าเป็นน้ำส้มสายชูปลอมจะเปลี่ยนจากสีม่วงกลายเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินโอเคทดสอบได้แล้วรู้แล้วนะต่อไปดูสารละลายที่เป็นเบสเบสคืออะไรBye.